มีอาการปวดที่บริเวณบ่าบางครั้งร้าวลงไปถึงในสะบักด้านในให้มาแก้ตามนี้นะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะครับกล้ามเนื้อที่มีปัญหาคือกล้ามเนื้อที่จับที่บริเวณตรงนี้มาหาตรงสะบักครับวิธีการแก้อาการเรามี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกให้เรานะครับเอามือนะจับไปที่ตัวกล้ามเนื้อตรงบ่าตรงนี้เลยแล้วก็กดลงไปกดเลยนะครับบีบลงไปเลยแล้วก็ผ่อนกดลงไปแล้วบีบแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนถึงข้างบนโดยเราสามารถหันต้นคอได้ด้วยนะครับเพื่อให้อาการตึงมันมากขึ้นแบบนี้นะครับ2นะครับให้เราครับเอามือค้ำเอวในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับคอตรงเอียงศีรษะหาด้านนี้ใช้มือนะครับจับศีรษะแล้วดึงออกมาจากกันค้างไว้นับ 1-10 ทํา 3-5 รอบนะครับสุดท้ายครับให้เรายืดกล้ามเนื้อโดยการเอามือไขว้หลังในลักษณะนี้ครับด้านหน้านะครับหันหน้าไปด้านตรงข้ามก้มคอลงแล้วก็เอามือนะครับดึงศีรษะออกจากกันแบบนี้เลยครั้งต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับ